ตัวนี้นะครับเป็นปั๊มน้ำรุ่น800วัตต์ครับที่สามารถทำแรงบาร์ได้สูงถึง 4.5 บาร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นแรงดันน้ำที่ค่อนข้างสูงครับก่อนอื่นเลยก็ไปดูว่าอุปกรณ์ที่ผมรวบรวมมาติดตั้งเป็นชุดปั๊มตัวนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันครับก่อนอื่นก็มาดูว่าอุปกรณ์ที่ผมรวบรวมมาเพื่อมาทำการติดตั้งมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกก็จะเป็นปั๊มน้ำรุ่น800วัตต์ตัวนี้ครับก็เป็นปั๊มน้ำแบบห้อยโครง5ใบพัดตัวนี้เป็นปั๊มรุ่น MCP800S ต่อมาก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติแล้วก็ถังแรงดันขนาด8ลิตรตัวนี้จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ครับแต่ถ้าเรานำมาติดตั้งใช้งานร่วมกันก็จะทำให้ระบบปั๊มทำงานดีมากขึ้นตามสเปคก็เป็นรุ่น1แรงครับก็กินพลังงานอยู่ที่800วัตต์รุ่นน้ำลึก9เมตรส่งสูงที่55เมตรใช้แรงดัน220โวลต์ AC ท่อน้ำเข้าออกขนาด1นิ้วปั๊มตัวนี้ยาวที่40เซนเส้นผ่าศูนย์กลางตัวปั๊มอยู่ที่15เซนครับอุปกรณ์ชิ้นต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติราคาที่ผมสั่งซื้อมานะครับตัวปั๊มอยู่ที่ 1,900 ในช่วงเวลาที่ผมทำการสั่งซื้อแล้วก็สำหรับตัวสวิตช์ควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติตัวนี้ก็สั่งซื้อมาในราคา500บาทครับซึ่งตัวสวิตช์ควบคุมปั๊มน้ำตัวนี้เขาก็จะมีเกจวัดแรงดันบอกหน่วยเป็นบาร์ครับวัดได้สูงสุดอยู่ที่10บาร์ท่อน้ำเข้าด้านล่างท่อน้ำออกจะอยู่ด้านข้างครับตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของสวิตช์ควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติใช้แรงดันไฟ220โวลต์ AC รองรับกระแสไฟสูงสุด10แอมป์ทางด้านนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อ power แล้วก็ปั๊มนะครับไฟเข้าไฟออกเราต้องทำการถอดฟ้าตัวนี้ออกมาเพื่อทำการเชื่อมต่อสายไฟแล้วก็ปุ่มนี้นะครับก็เป็นปุ่มรีเซ็ตหลังจากติดตั้งเสร็จนะฮะก็มาดูว่าการใช้งานของตัวสวิตช์ควบคุมปั๊มน้ำจะทำงานแบบไหนเดี๋ยวมารอดูกันครับตัวนี้ก็จะเป็นถังแรงดันขนาด8ลิตรมาดูหน้าตาของถังแรงดันตัวนี้กันครับท่อน้ำเข้าจะเป็นท่อน้ำขนาดเกลียว1นิ้วตัวนี้ก็เป็นรุ่นโมเดล 8VTก็สามารถจุน้ำได้ที่8ลิตรครับแล้วก็เติมแรงดันที่ถุงลมไดอะแฟมอยู่ที่ 1.5 บาร์สามารถรับแรงดันได้สูงสุด8บาร์ตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของถังแรงดันตัวนี้ครับด้านบนก็จะเป็นจุกเติมลมตัวนี้ครับเติมที่ 1.5 บาร์แต่ว่าตัวถังเวลาเราซื้อมาเขาก็จะทำการเติมมาเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งก็จะทำการติดตั้งตัวสวิตช์ควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติแล้วก็ถังแรงดันเข้าไปที่ท่อน้ำออกของตัวปั๊มน้ำครับการติดตั้งนะครับเราจะติดตั้งถังแรงดันไว้ที่ด้านบนของตัวปั๊มก็ได้แบบนี้แล้วก็ติดตั้งข้อต่อ3ทางแยกออกไปเพื่อทำการติดตั้งตัวสวิตช์ควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติตัวนี้ก็ได้เช่นกันปั๊มน้ำตัวนี้จะไม่มีเช็ควาล์วภายในตัวเราต้องทำการติดตั้งเช็ควาล์วนะครับซึ่งผมจะติดตั้งทางน้ำออกของตัวปั๊มโดยใช้ทริปเปิลตัวนี้ครับเชื่อมต่อกับท่อน้ำออกขนาด1นิ้วทางน้ำเข้า
น้ำออกนะครับก็จะมีลูกศรบอกตรงนี้ทำการติดตั้งสวิตช์ควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติมาทำการติดตั้งหลังตัวเช็ควาล์วแบบสปริงอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับตัดท่อทองแดงซึ่งใช้ในงานแอร์แต่เราสามารถนำมาตัดท่อ PVC ได้ครับซึ่งจะทำการติดตั้งข้อต่อ3ทางเพื่อแยกทางน้ำท่อน้ำลงไปด้านล่างตัวนี้จะเชื่อมต่อเข้ากับทางแรงดันครับส่วนด้านนี้ก็จะต่อไปใช้งานต่อไปก็จะทำการติดตั้งท่อลดขนาดจาก1นิ้วมาเป็น4หุ่นครับอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ผมจะติดตั้งเพิ่มเข้าไปก็จะเป็นข้อต่อยูเนียนข้อต่อยูเนียนตัวนี้เป็นข้อต่อที่เราสามารถหมุนถอดออกมาได้ครับแบบนี้เวลาที่เราซ่อมบำรุงปั๊มหรือต้องการเปลี่ยนปั๊มเราก็ไม่ต้องตัดท่อครับเราก็สามารถหมุนตัวข้อต่อตัวนี้ถอดออกแล้วก็เปลี่ยนปั๊มได้เลยบอลวาล์วปิดเปิดน้ำผมจะทำการติดตั้งเข้ากับถังน้ำครับจะไม่ติดตั้งเข้ากับตัวปั๊มถังน้ำแต่ละถังน้ำนะครับท่อน้ำออกจะไม่เท่ากันบางถังก็อาจจะอยู่ต่ำมากบางถังก็อาจจะอยู่ในระดับท่อน้ำเข้าของตัวปั๊มนะครับถ้าอยู่ระดับเท่ากันเราก็สามารถเชื่อมต่อเข้าตรงๆแบบนี้ได้แต่ถ้าอยู่ต่ำมากเราก็ต้องทำการติดตั้งข้อต่อข้องอแบบนี้ครับต่อไปนะครับก็จะทำการติดตั้งถังแรงดันเข้ากับข้อต่อที่ได้ทำการติดตั้งไว้แล้วครับต่อไปเป็นการติดตั้งสายไฟของปั๊มน้ำเข้ากับตัวสวิตช์ควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติด้านนี้จะเป็นต่อสายปั๊มด้านนี้จะเป็นต่อสายไฟอินพุตครับหรือไฟบ้าน220โวลต์ AC ก่อนอื่นเลยก็ทำการคันสกรูทั้ง4ตัวออกมานะครับต่อไฟ220โวลต์ AC เข้าด้านนี้ครับไฟบ้านแล้วก็ด้านนี้ต่อไปที่ปั๊มน้ำครับผมจะทำการตัดสายไฟของตัวปั๊มครับเชื่อมต่อเข้าแบบนี้ถ้าใครไม่ตัดก็สามารถเปลี่ยนสายไฟเป็นรูปแบบอื่นก็ได้
ก็จะมีลายนิวตันนะครับเป็นน้ำเงินแล้วก็น้ำตาลสำหรับสายสีเหลืองเขียวตัวนี้ก็จะเป็นสายกาวครับตอนนี้ก็ได้ทำการติดตั้งสายไฟครอบกับสวิตช์ปั๊มน้ำอัตโนมัติเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ปั๊มน้ำพร้อมใช้งานครับซึ่งถ้าใครดูแล้วสนใจอุปกรณ์เหล่านี้ผมก็ได้ทำการแปะลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับต่อไปก็จะนำไปทำการติดตั้ง
ตอนนี้ผมก็ได้ทำการติดตั้งระบบปั๊มน้ำ800วัตต์เสร็จเรียบร้อยครับการต่อนะครับก็ต่อตามพิธีต่อน้ำบนดินที่นิยมใช้เมื่อต่อใช้งานร่วมกันกับระบบน้ำประปาวิธีการต่อเราสามารถดูที่ข้างถังได้นะครับถ้ามีถ้าไม่มีก็สามารถต่อตามนี้ได้ครับการต่อก็ต่อน้ำออกจากมิเตอร์วัดปริมาณน้ำของการประปาจากนั้นก็ต่อมาเติมน้ำลงในถังครับและต่อน้ำเข้าสู่ระบบน้ำภายในบ้านนะครับก็ต่อ3ทางแยกออกมาและติดตั้งกันย้อนเข้าสู่ระบบน้ำประปาภายในบ้านจะเป็นการต่อน้ำประปาเข้ามาในระบบน้ำภายในบ้านโดยตรงโดยติดตั้งกันย้อนหลังลูกลอยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวปั๊มเนี่ยดันน้ำกลับไปเข้าสู่ระบบน้ำประปาหรือไหลย้อนเข้าไปในมิเตอร์วัดปริมาณน้ำครับจากนั้นก็ต่อน้ำจากทางน้ำเข้ามาที่ตัวปั๊มออกจากตัวปั๊มนะครับเข้าสู่ระบบน้ำภายในบ้านซึ่งการต่อปั๊มเนี่ยเขาก็จะมีกันย้อนของตัวปั๊มนะฮะถ้าปั๊มมีถ้าปั๊มไม่มีเราต้องทำการติดตั้งตัวเช็ควาล์วแบบสปริงหรือแบบธรรมดาก็ได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำย้อนกลับไปที่ถังนะครับส่วนมากถ้าเป็นปั๊มน้ำที่ออกแบบมาใช้ในครัวเรือนเขาก็จะติดตั้งระบบมาครบนะครับแต่ตัวนี้เป็นการประกอบเองนะครับก็ต้องทำการติดตั้งเพิ่มนะครับสำหรับตัวเช็ควาล์วหรือกันย้อนครับต่อไปนะครับก็จะทำการจ่ายแรงดันไฟให้กับตัวปั๊มเดี๋ยวมาดูว่าปั๊มนี้จะสามารถทำแรงดันได้สูงสุดกี่บาร์ครับเชื่อมต่อกับเต้ารับแบบนี้ก่อนเพราะว่าตัวสายไฟนะครับผมยังเดินไม่เรียบร้อยนะครับผมก็จะเดินผ่านท่อมาแล้วก็ติดตั้งเข้ากับตัวสวิตช์ควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติตัวนี้และเมื่อไม่มีการไหลของน้ำก็จะหน่วงระยะเวลาประมาณ10วิตัวสวิตช์ควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติก็จะหยุดทำงานตอนนี้แรงดันอยู่ที่ 4.5 บาร์ครับและเมื่อเวลาเปิดใช้งานนะครับสังเกตดูว่าแรงดันลดลงค่อนข้างช้าเนื่องจากเราติดตั้งถังแรงดันตรงนี้ครับเวลาที่ปั๊มทำงานนะฮะจะหน่วงระยะเวลาไปด้วยถ้าเราติดตั้งถังแรงดันที่มีความจุปริมาณน้ำเยอะๆนะครับการหน่วงเวลาตรงนี้ก็จะนานขึ้นก็จะทำให้น้ำนะครับไหลต่อเนื่องและช่วยหน่วงระยะเวลาการทำงานของปั๊มด้วยครับเพราะว่าเวลาที่แรงดันลดก็จะลดลงช้าแต่ถ้าเราไม่ติดตัวถังแรงดันนะครับเวลาที่เราใช้งานตัวแรงดันตรงนี้ก็จะลดลงเลยเพราะว่าไม่มีถังแรงดันนั่นเองข้อดีนะฮะก็ทำให้น้ำไหลต่อเนื่องและทำให้ตัวปั๊มนะครับไม่ทำงานทันทีช่วยหน่วงระยะเวลาการทำงานของปั๊มเดี๋ยวมาทำการทดลองใช้งานกับสายยางยืดหดตัวนี้ซึ่งเขาจะทำงานได้ดีเมื่อน้ำมีแรงดันสูงครับเขาก็จะยืดขยายได้ค่อนข้างยาวเรามาดูว่าการต่อใช้งานร่วมกันกับแรงดันน้ำขนาด 4.5 บาร์นะครับเขาจะยืดได้ยาวเพียงใดเดี๋ยวมาดูกันครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้นำไปใช้กับปั๊มน้ำที่มีแรงดัน2บาร์การยืดหดไม่มากครับ
ซึ่งแรงดัน2บาร์มีแรงดันที่น้อยเกินไปสำหรับสายยางตัวนี้จะทดลองใช้งานกับปั๊มน้ำรุ่น800วัตต์ซึ่งสามารถทำแรงบาร์ได้สูงสุด 4.5 บาร์ครับปั๊มยังไม่ทำงานครับตอนนี้เป็นแรงดันจากทางแรงดันที่มีอยู่ซึ่งแรงดันตอนนี้อยู่ที่ 2.5 บาร์เราต้องรอให้ปั๊มน้ำทำงานตอนนี้ปั๊มทำงานครับสายยางยืดหดได้ค่อนข้างดีครับดูครับตอนนี้ก็คือแรงดันที่ 4.5 บาร์ทำให้สายยางยืดหดนะครับยืดขยายได้เต็มที่ครับการยืดหดของสายยางนะครับก็ถือว่ายืดเกือบ 100% ครับก็ทำให้สายยางยาวขึ้นและนั่นนะครับก็เป็นการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดในชุดปั๊มตัวนี้และการทดลองใช้งานเขาสามารถทำแรงดันน้ำได้สูงสุดอยู่ที่ 4.5 บาร์ก็ถือว่าเป็นแรงดันน้ำที่ค่อนข้างสูงครับเมื่อต่อลดขนาดจากท่อ1นิ้วมาเป็น4หุ่นหรือครึ่งนิ้วเขาก็สามารถจ่ายน้ำต่อเนื่องที่แรงบาร์3บาร์ถึง 3.5 บาร์ก็ถือว่าเป็นแรงดันที่ค่อนข้างสูงซึ่งถ้าใครดูแล้วสนใจอุปกรณ์ที่นำมาประกอบเป็นชุดปั๊มตัวนี้นะครับผมก็ได้ทำการแปะลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ